เจ้าแม่กวนอิมกวนอิมตามสำเนียงฮกเกี้ยนหรือกวนอินตามสำเนียงกลางเป็นพระโพธิสัตว์ในตามคติมหายานเป็นองค์เดียวกันกับพระอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์ในภาษาสันสกฤตซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในประเทศอินเดียและได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยนและแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตรซึ่งเป็นการผสมผสานกลมกลืนทางความเชื่อที่ปราศจากข้อขัดแย้งเนื่องในสัทธรรมบุญธริกสูตรได้อธิบายว่าพระอวโลกิเตศวรนั้นสามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์ได้มากมายทั้งปางบุรุษและสตรีและเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์มหายานที่เมื่อเข้าสู่ดินแดนอื่นทั้งทิเบตจีนหรือญี่ปุ่นย่อมผสมผสานกลมกลืนได้กับเทพท้องถิ่นนั้นๆอย่างในกรณีพระอวโลกิเตศวรนี้เซอร์ชาร์ลส์ เอเลียตได้ตั้งข้อสังเกตว่าคงเนื่องมาจากความสับสนทางความคิดของชาวจีนในยุคนั้นซึ่งบูชาเทพเจ้าต่างๆของตนอยู่แล้วและเมี่ยวซ่านก็เป็นเทพวีรชนดั้งเดิมอยู่ก่อนพออารยธรรมพระโพธิสัตว์จากอินเดียแผ่เข้าไปถึงได้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมเปลี่ยนชื่อเสียงคงไว้เพียงแต่คุณลักษณะต่างๆที่พอให้แยกออกได้ว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชายพระโพธิสัตว์กวนอิมในตำนานฝ่ายจีนพระโพธิสัตว์กวนอิมประสูติวันที่19เดือนยี่จีนเดิมเป็นเทพธิดาซึ่งต้องการช่วยปลดเปลื้องทุกภัยแก่มวลมนุษย์ในชาติสุดท้ายจึงได้จุติลงมายังโลกมนุษย์นามเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านเป็นพระราชธิดาองค์เล็กของกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิงหลิงพระนามว่าพระเจ้าเมี่ยวจ้วงกับพระนางเซี่ยวหลินหรือพระนางเป๋าเต๋อโดยมีพระพี่นางสองพระองค์คือเจ้าหญิงเมี่ยวอิมและเจ้าหญิงเมี่ยวหยวนในวัยเยาว์เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทรงเป็นพุทธมามกะรู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้งตั้งพระทัยแน่วแน่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏทรงออกบวชวันที่19เดือน9ซึ่งพระเจ้าเมี่ยวจวงทรงไม่เห็นด้วยจึงได้บังคับให้เลือกราชบุตรเขยเพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปแต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไม่สนพระทัยเรื่องลาภยศสรรเสริญอันจอมปลอมแม้จะถูกพระบิดาดุด่าอย่างไรพระองค์ก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองแม้แต่น้อยต่อมาเจ้าหญิงสามพระองค์ได้ถูกขับไปทำงานหนักในสวนดอกไม้อย่างเช่นหาบน้ำปลูกดอกไม้ทั้งนี้เพื่อเป็นการทรมานให้เปลี่ยนความตั้งใจแต่ก็มีเหล่ารุกขเทวดาได้มาช่วยทำแทนให้ทั้งหมดเมื่อพระเจ้าเมี่ยวจวงเห็นว่าไม่สำเร็จผลจึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชีนำเจ้าหญิงทั้งสามไปอยู่ที่วัดนกยูงขาวและให้เอางานของแม่ชีทั้งหมดมอบให้เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทำพระองค์เดียวแต่พระองค์มีพระทัยเด็ดเดียวไม่ได้เกี่ยงงานการแต่อย่างใดก็มีเหล่าเทพารักษ์มาช่วยทำแทนให้อีกพระเจ้าเมี่ยวจวงได้เข้าพระทัยว่าพวกแม่ชีไม่กล้าเคี่ยวเข็นใช้งานหนักก็ยิ่งทรงกริ้วหนักขึ้นสั่งทหารเผาวัดนกยูงขาวจนมอดไหม้เป็นจุนไปพร้อมกับพวกแม่ชีทั้งวัดมีแต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านเท่านั้นที่ปลอดภัยรอดชีวิตมาได้เมื่อพระเจ้าเมี่ยวจวงทรงทราบดังนั้นจึงรับสั่งให้นำตัวเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไปประหารชีวิตเทพารักษ์ได้คอยคุ้มครองเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านอยู่โดยเนรมิตทองทิพย์เป็นเกราะห่อหุ้มตัวคมดาบของนายทหารจึงไม่อาจระคายพระวรกายดาบหักถึง3ครั้ง3คราพระเจ้าเมี่ยวจวงทรงกริ้วยิ่งนักโดยเข้าพระทัยว่าทหารไม่กล้าประหารจริงจึงให้ประหารนายทหารแทนแล้วรับสั่งให้จับเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไปแขวนคอทว่าผ้าแพรที่แขวนคอก็ขาดสะบั้นลงอีกทันใดนั้นปรากฏมีเสือเทวดาตัวหนึ่งได้นำเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านขึ้นพาดหลังแล้วเพ่นหนีไปที่เขาเซียงซันต่อมาเทพไถ่ไป ได้แปลงร่างเป็นชายชรามาโปรดเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านชี้แนะเคล็ดลับวิธีของการบำเพ็ญเพียรเครื่องดับทุกข์จนสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จธรรมในวันที่19เดือน6ข้างฝ่ายพระเจ้าเมี่ยวจวงเข้าพระทัยว่าเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้ถูกเสือฆ่าไปกินแล้วจึงไม่ได้ติดใจตามราวีอีกต่อมาไม่นานบาปกรรมที่พระองค์ทรงได้ก่อไว้ก็ส่งผลเกิดป่วยด้วยโรคร้ายแรงไม่มียารักษาให้หายได้เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้ทรงทราบด้วยญาณวิถีว่าพระเจ้าเมี่ยวจวงได้กำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนักด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศมิได้ถือโทษโกรธการกระทำของพระบิดาแม้แต่น้อยทรงได้สละดวงตาและแขนทั้งสองข้างเพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้ายว่ากันว่าภายหลังสำเร็จอรหันต์ได้ดวงตาและพระกรคืนและเคยแสดงปาฏิหาริย์เป็นปางกวนอิ่มพันมือเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านนั้นตอนแรกเป็นชาวพุทธตอนหลังเทพไถ่ไปได้มาโปรดชี้แนะหนทางดับทุกข์เหตุนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายเต๋าในเวลาเดียวกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามช่องรับชมเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับและขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ